สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้ชีเน่อยู่ที่จันทบุรีนะคะรถจอดเยอะมากนึกว่ามีงานบุญงานบวชหรือว่างานบั้งไฟอะไรหรือเปล่านะคะที่แรกแบบว่าเฮ้ยมาถึงแล้วทำไมแบบมีลานจอดรถด้วยนะทุกคนอลังการมากนี่ลานจอดรถอยู่ทางด้านหลังนะคะที่แรกแบบเฮ้ยนางแบบเป็นยำแบบบ้านๆยำแบบต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะทุกคนต้องเข้ามาข้างในนะแต่ทำไมดอกคนเยอะจังเลยนี่รถเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่เอาอีห่าหรือว่ามีงานบุญงานบวชอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าอะไรยังไงดอกคนเยอะมากหรือก็แจกโรงทานทุกคนโรงทานหรือเปล่าทุกคนลองดูสิดูรถค่ะดูปริมาณรถก่อนอีดอกเดี๋ยวรถจะชนชีเน่เอานะคะนี่ค่ะถึงแล้วนะคะทุกคนดูปริมาณคนนะคะถ้าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับน้องนัตโตค่ะนัตโตค่ะร้านอะไรคะร้านนัตโตยำปากบานค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่ค่ะเนาะเดี๋ยวซีเน่ก็จะแปะแฟนเพจไว้ให้ใน YouTube ทีนึงนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะทุกคนที่กินปูไข่ดองไม่เคยกินปูไข่ดองอย่างนี้นะมันคือปกติอ่ะปูม้าเคยกินแต่ตัวเล็กๆอ่ะแต่นี้มันเป็นปูดำใช่ไหมใช่ค่ะนี่ทุกคนดูแบบไข่ดิดูฟาร์มไข่เห็นไหมนี่แบบลดมากปกติแล้วเนี่ยถ้าแบบเนี้ยขายกี่บาทแบบนี้ก็ขายเป็นชุดละ250ค่ะอย่างงี้คือชุดละ250บาททุกคนแล้วก็จะยำให้ฟรีค่ะนี่แล้วก็จะมีแบบน้ำยำนะคะยำให้ฟรีหรือจะแยกน้ำยำแบบซีเน่ก็ได้นะคะอันนี้เห็นมั้ย250บาทมันจะต้องแบบว่ามาไวนะคะหรือสั่งจองไว้เพราะว่ามันจองไม่ได้เดี๋ยวไม่มาใช่มั้ยใช่ไม่สั่งจองคือหนูเคยโดนลูกค้าด่าแล้วคือลูกค้ามารอหน้าร้านแล้วลูกค้าที่โทรสั่งจองคือมาถึงกินได้เลยแต่ลูกค้าที่ยืนรออยู่หน้าร้านเนี่ยยืนรอนานมากอ๋อเขาก็เลยงงไม่เข้าใจบางทีกินเข้ามาค่ะอ๋อนี่นะคะนี่แต่ซีเน่ก็คือมาทันเนาะรถสุดท้ายเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้สุดท้ายพอดีค่ะนี่ค่ะทุกคนแล้วกินยังไงเนี่ยปูไข่ดองเนี่ยก็แล้วแต่จะกินกับน้ำยำหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ค่ะอันนี้นั่นเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนหรือที่ว่าเรียกว่าน้ำพริกเกลือเนาะนี่ค่ะแล้วก็คือแบบเราตักเลยเหรอตักราดเลยก็ได้หรือจิ้มก็ได้นี่ทุกคนนี่นะคะอันนี้คือแบบฉ่ำๆนะทุกคนแล้วก็ราดลงไปอย่างนี้เหรอใช่อุ๊ยแล้วก็แงะไข่ออกมาใช่ไหมค่ะทุกคนฉ่ำมากเลยอะทุกคนกูจะขัดแบบนี้แน่เลยมาทุกคนความจริงอะท้อนอะลำบากอุ๊ยติดนิดนึงทุกคนดูดิดูความไข่ปูสิเพิ่งเคยกินแต่ปูม้าทุกคนมันจะฉ่ำมันจะลื่นจะมันไข่มันจะมีความมันความลื่นทุกคนมันก็จะไหลลงคอแล้วน้ำจิ้มแบบเลิศบ้านเราเขาเรียกน้ำพริกเกลือเนาะใช่น้ำพริกเกลือที่อื่นเขาก็จะไม่รู้จักกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยค่ะมีที่เป็นเด่นๆเลยก็ยำสามไข่ยำจัดหนักยำจัดหนักก็จะมีปูม้ากุ้งกั้งหอยอยู่ในจานเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีประกอบไปด้วยยำสามไข่อ่ะยำสามไข่ก็จะมีไข่ปลาเรียวไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดาค่ะอยู่ในจานเดียวกันทุกคนดูเนาะ200บาทรสเหงาคนอร่อยมากถ้ามาจากกรุงเทพก็ต้องมายังไงวะก็เข้าทางท่าจุ๊ยท่าจุ๊ยอยู่ตรงไหนตรงที่จะออกไปสายสุขุมวิทสายหลักนะคะจะมีทางเข้ามาตรงท่าใหม่หรือไม่ก็เข้า Google Map พิมพ์ชื่อร้านได้เลยค่ะมาตามแฟนเพจนะคะเดี๋ยวชิเน่ก็ลงให้ด้านล่างอยู่แล้วเนาะแล้วทุกคนก็เข้าไปดูในแฟนเพจนะคะจะมีแผนที่อยู่นะคะบ้านของนัตโตนะคะชิเน่ก็มาอย่างนั้นแหละแล้วก็ GPS จะพามาถึงหน้าร้านเลยนะคะแล้วก็อาจจะงงนิดนึงว่ามีงานบุญหรือเปล่าแห่นาคหรือว่ามีงานบวชอะไรอย่างนี้นะคะเพราะคนเยอะมากคือแบบอันปกติปิด1ทุ่มใช่ไหมใช่ค่ะแต่วันนี้คือใกล้แล้วของใกล้หมดแล้วค่ะวันนี้ของใกล้หมดแล้วนะคะนี่ค่ะลูกค้ามาอีกแล้วแก
นี่ค่ะลูกค้ามาอีกแล้วนะคะเห็นไหมต้องได้เวลาไปยำเหมือนกันป่ะเนี่ยใช่ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวให้น้องไปยำก่อนค่ะให้น้องนตโตไปยำก่อนนะคะบ๊ายบายให้กล้องด้วยค่ะบ๊ายบายโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันต่อนะคะรสนะคะทุกคนแบบไข่แบบฉ่ำมากเนี่ย เดี๋ยวจะกินตัวบ้างนะแป๊บนึงนะทุกคนนี่ทุกคนอันนี้เป็นตัวนะนี่อันนี้เป็นปูไข่ดองนะคะนี่ตัวมันแบบเป็นตุงแบบกันเชียงพอดีเลยเด้อจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะทุกคนแล้วก็ดูดเลยเนาะคนอร่อยอ่ะอร่อยมากนี่นี่ทุกคนดูไข่ดูความไข่ฉ่ำมากทุกคนดูดิเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนี่นะคะจะกินแล้วนะมันลื่นแบบมันมีความแบบฝืดฝืดแบบฉ่ำแล้วก็แบบว่าหวานหวานนะทุกคนมันก็แบบไหลลื่นลงคอเลยอ่ะเนี่ยหืม คนติดคอหมดอร่อยมากโอ้ยฉ่ำเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้นะคะอันนี้เป็นมันปูนะคะนี่มันปูอันนี้เป็นไข่ปูดูดิซูมกล้องนิดนึงเห็นไหมมันปูกับไข่ปูนะคะรสมากคนเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดราดก่อนลาดไม่สะใจเนี่ยทุกคนแบบไข่มันย้อยมากเลยอะดูดิตาละไว้อุ้ยไข่มันอร่อยมากก็ทิชชู่อร่อยน้ำปลาเขาจะไม่เค็มมากนะคนมันจะแบบเค็มๆแล้วก็ออกหวานนิดๆนะคะตรงกล้ามมันก็จะกินยากนิดนึงนะแต่เขาแบบทุบมาให้ด้วยนะเนี่ยคนมีความพยายามนะคือถ้าเราจัดฟันเราก็จะกัดไม่ได้นะเราก็จะต้องแบบค่อยๆแกะจะกินกล้ามปูยังไงดีจะเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะคะนี่ทุกคนดูความฉ่ำเห็นไหมไข่ปูมันปูนะคะเห็นไหมรสมากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อน
ติดมีแบบเปลือกนะคะเนี่ยความลำบากอ่ะมันคือความอร่อยนะทุกคนฉ่ำมากนี่ค่ะทุกคนเขาก็จะทุบมาให้ทุกคนมันฉ่ำแต่ว่าขอกินแค่ตัวเดียวนะคะอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวจะเอาไปกลับไปกรุงเทพนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องใส่ถุงให้แล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ที่คอนโดเนาะแช่ตู้เย็นที่คอนโดนะคะแล้วก็เดี๋ยวกินอีกทีนึงเพราะว่าเสียดายทุกคนถ้ากินหมดทีเดียวมันเป็นของที่หากินยากนะและที่เนี้ยขายถูกมากนะทุกคนคือ2 ตัว250บาทถือว่าถูกมากนะเพราะที่กรุงเทพพี่ก็ขายออนไลน์อ่ะขายแพงมากเนาะถ้าทุกคนเห็นใน Facebook อะค่ะที่เขามีขายปูดองน้ำปลาจะขายแพงมากนะฉ่ำแปดมากทุกคนเนี่ยให้ดูความปูอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะนะโอ้โหทุกคนดูดิเห็นไหมมันจะมีไข่ไข่ก็คือแดงๆนะคะเหลืองๆก็คือเป็นมันปูนะคะเห็นไหมเต็มกระดองมากฉ่ำมากนี่ทุกคนดูอยากกินละสิอยากอันนี้ก็คือเขาอยู่ติดริมทะเลนะทุกคนเขาก็จะหาวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็ถูกนะคะเขาก็เลยสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกแล้วก็ขายไม่แพงนะคะก็เดี๋ยวสำหรับการกินปูดำไข่ดองน้ำปลาครั้งแรกนะคะก็คือปูดองน้ำปลาครั้งแรกของชิเน่นะคะก็เดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนเนาะอีกตัวนึงเดี๋ยวเอากลับไปกินที่กรุงเทพนะคะวันนี้อาจจะลิ้นพันกันนิดนึงนะคะเพราะว่าสลวนยังไงไม่รู้งงเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามนะคะติดตามแล้วก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็ชมคลิปของชิเน่เรื่อยๆให้มันหลอกหลอนนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนดูคลิปของชิเน่แหละชิเน่ก็จะมีเงินกินข้าวมีเงินเติมน้ำมันรถมีเงินแบบไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอีกนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะถ้าก่อนอื่นนะคะชิเน่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิเน่ไปร้านน็อตโตเนี่ยคือถ่ายบรรยากาศร้านถ่ายตอนที่น้องยำแล้วก็แบบว่าถ่ายเหมือนที่ถ่ายร้านอื่นๆเลยค่ะสนุกสนานมากแล้วก็คือเนี่ยเซฟไว้ในโทรศัพท์แล้วแหละแต่โทรศัพท์มันมีปัญหานะคะไฟล์มันก็เลยแบบไม่อ่านอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแล้วก็เลยเหลือไฟล์มาแค่นี้นะคะก็ดูน้ำจิ้มไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแวะจันทบุรีนะคะจะถ่ายให้แบบชมแบบฉ่ำๆเต็มๆแน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะจุ๊บๆ